ประธานสภาควรจะเปิดดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดำเนินไปการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสว.อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทำให้ไม่นำไปสู่การลงมตินะครับซึ่งก็หวังว่าการดำเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะดีขึ้นนะครับความเป็นจริงแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องไปพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญเลยเพราะกระบวนการภายในของพวกเราเมื่อเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อำนาจของสภาประเด็นก็คือว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วพวกเราส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้มีการเสนอญัตติมีผู้รับรองถูกต้องความเป็นจริงแล้วท่านประธานนะครับก็จะต้องให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะประวิงเวลาเต็มที่ก็จะอภิปรายสักไม่กี่คนแหละฮะเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปให้เร็วที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวนและเลิกในผลที่เราเคยได้มีมติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขของการเลื่อนการประชุมต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยหรือจะมีคำสั่งอย่างใดในอนาคตซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้สภาเราสามารถจัดการได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยก็ถ้ามีการเปิดประชุมในครั้งหน้าเนี่ยเราก็คงยืนยันนะครับก็เสนอญัตตินี้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ญัตติยังไม่ได้รับการพิจารณานะครับยังไม่ได้ตกไปนะส่วนเรื่อง272ก็แน่นอนเราเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะทำให้การเมืองไม่เดินไปสู่ทางตัน